เรื่องนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะครับอำนาจอยู่ที่ท่านอัยการสูงสุดครับแบบที่ท่านถามมานะครับก็คือถ้าท่านสั่งอย่างไรก็คือจบครับฟ้องหรือไม่ฟ้องก็คือจบครับถ้าท่านในการสูงสุดมีตอนนี้ท่านในการสูงสุดมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมท่านจะส่งมาที่สำนักคดีอาญานะครับสำนักคดีอาญาก็จะออกหนังสือแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมแต่พนักงานสอบสวนก็จะมีคณะสอบสวนซึ่งอสสก็แต่งตั้งซึ่งมีอัยการร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วเมื่อเขาสอบสวนเสร็จแล้วก็จะส่งมาที่สำนักคดีอาญาสำนักคดีอาญาก็จะต้องส่งเรื่องไปที่ท่านอสสนะครับโดยไม่ต้องมีความเห็นอะไรเลยครับในระหว่างนี้คุณทักษิณสามารถยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมได้นะคะตามระเบียบในการร้องขอความเป็นธรรมนะครับถ้าร้องในประเด็นเดียวกันซ้ำเราจะไม่พิจารณานะครับหรือว่าถ้าร้องในเราพิจารณาแล้วเป็นในลักษณะการประวิงคดีเราก็จะไม่พิจารณาเราก็จะสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมครับแต่ก็คือยังสามารถยื่นได้อยู่ในประเด็นอื่นถูกต้องครับสามารถยื่นได้ครับ